เสียงนี้เกิดจากการกระพือปีกด้วยความถี่ที่สูงมากอัตราเร็วอาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ตั้งแต่ประมาณ12ครั้งต่อวินาทีในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงสายพันธุ์ขนาดที่เล็กที่สุดซึ่งจะสามารถบินเร็วได้ถึง80ครั้งต่อวินาทีนกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยเป็นนกประเภทหนึ่งที่สามารถเห็นได้ยากมากเพราะว่าปัจจัยแรกเขาตัวเล็กและปัจจัยที่สองก็คือเขาบินเร็วมากปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเหมือนแมลงวันมากกว่านกอ่ะคือเขาบินถี่มากทำให้เขาได้ชื่อนี้มาคือชื่อฮัมมิงเบิร์ดมาจากเสียงของการกระพือปีกแบบเหมือนเสียงฮัมเพลงอะไรแบบเนี้ย